ถ้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องมาปักหมุดเช็คอินก็คงเป็นที่วัดพระธาตุหนองบัวเพราะที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นและพอนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงค่ะสิ่งแรกที่เห็นก็คือพญานาค2ตัวที่อยู่ทางด้านหน้ามีความสูงถึง15เมตรถัดเข้ามาก็จะเป็นพระธาตุหนองบัวหรือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ซึ่งรูปแบบได้จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของวัดพระธาตุหนองบัวแห่งนี้เลยค่ะพระธาตุเจดีย์นี้ค่ะเดิมมีความกว้างด้านละ6เมตรองค์พระธาตุทั้ง4ด้านแกะสลักพระประจำวันเกิดและกลีบบัวประดับฐานล่างแกะรูปพระพุทธเจ้าปางประสูติตรัสรู้ประถมเทศนาและปรินิพพานต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานอย่างองค์พระบรมธาตุและได้ทำการก่อสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เล็กไว้โดยมีฐานรูปสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ17เมตรส่วนยอดฉัตร4ชั้นลงรักปิดทองที่ยอดฉัตรเป็นรูปดอกบัวตูมทำด้วยทองคำหนัก31บาทฐานตอนล่างสุดเป็นรูปมารยกฐานไว้และพอเข้าไปด้านในค่ะก็งดงามไม่แพ้กันมีพระธาตุองค์เล็กสีทองเหลืองอร่ามให้ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและจากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอได้มาเห็นของจริงแล้วสวยงามและประทับใจมากไม่ผิดหวังเลยที่วางแผนมาเที่ยวที่นี่เป็นคนนครปฐมค่ะแล้วก็ที่มาเที่ยวเพราะว่าไม่เคยมาอีสานเลยค่ะแล้วก็มาที่นี่เป็นที่แรกก็ประทับใจค่ะแล้วมาเห็นพระธาตุหนองบัววันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสวยค่ะแล้วก็แปลกตาดีแล้วอยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาที่อุบลหรือว่ามาที่วัดพระธาตุหนองบัวว่าอยากจะเชิญชวนยังไงบ้างก็ถ้ายังไม่เคยมาถ้าเลือกอุบลก็เป็นจังหวัดที่ก็น่าสนใจอะค่ะก็อยากให้มาเราไม่ค่อยได้มาโซนภาคอีสานเท่าไหร่อะค่ะก็เลยอยากมาลองท่องเที่ยวดูใช่แล้วอย่างวันนี้ได้มาที่วัดพระธาตุหนองบัวค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็วัดสวยคือทีแรกก็ดูก่อนว่าที่จังหวัดมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วคืออันเนี้ยเป็นวัดที่มันขึ้นมาว่าแบบโอเคเป็นวัดประจำของจังหวัดอุบลแล้วมันก็เหมือนเป็นที่ต้องมาอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูแล้วมันสวยเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะแล้วหลังจากนี้ค่ะได้วางแผนจะไปเที่ยวไหนกันต่อไหมคะแผนไว้เยอะเหมือนกันไปเดี๋ยวมีไปน้ำตกมีไปเขื่อนมีไปสามพันโบค่ะไปแก่งหินงามเลยนะคะเดินต่อไปทางด้านหลังค่ะก็จะพบกับอุโบสถศาลาซึ่งสร้างเหรียญรูปทรงมาจากปรินิพพานวิหารเมืองกุสินารายรัฐอุตรประเทศอินเดียเป็นที่เสด็จดับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหากท่านใดค่ะยังไม่มีแผนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมปักหมุดวัดพระธาตุหนองบัวไว้เป็นอีกสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงเซิร์ชหาใน Google Map ก็มาได้ทันทีโดยวัดตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรับรองได้ว่าท่านที่มานอกจากจะได้ทำบุญยังได้ความประทับใจและความสวยงามกลับไปฝากคนที่บ้านอย่างแน่นอน